ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะขอนอบน้อมแด่ไตรไวยสาคุณพระพุทธเจ้านะโมธรรมายะขอนอบน้อมแด่ไตรไวยสาคุณแห่งพระธรรมเจ้านะโมสังฆายะขอแด่ไตรไวยสานอบน้อมแด่คุณพระอริยสังฆเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยพระธรรมเทศนาอันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนตมาภาพพระญาณวิชัยภิกขุพุทธสถานธรรมเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านขอบันทึกเทพธรรมะม่วนอันนี้เอาไว้ให้เป็นธรรมะบรรณาการที่ระลึกแก่ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเป็นธรรมะบรรณาการก่อนที่อาตมาภาพจะได้เข้าบำเพ็ญพระกรรมฐานเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่วันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557จนถึงวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560จึงได้บันทึกธรรมะม่วนนี้เอาไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมผู้ที่สนใจในธรรมทุกท่านเอาไว้เป็นธรรมะที่ระลึกอย่างในโอกาสนี้ธรรมภาพจะได้บันทึกธรรมะจากธรรมจึงขออนุญาตใช้ภาษาไทยกลางในการบันทึกธรรมเนื่องด้วยลูกศิษย์ลูกหาและศรัทธาสาธุชนมีอยู่ทั่วทุกภาคที่จะได้สดับรับฟังเพื่อความเข้าใจชีวิตนี้เปรียบเสมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านต่างร่ายลำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละครบางทีก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีพลัดมีพรากมีจากมีจรกว่าจะจบบทละครชีวิตก็จากลาอันว่าวรรคตอนละครชีวิตเป็นเรื่องน่าคิดนะท่านเจ้าขากว่าฉากจะปิดชีวิตจะลาก็ต้องทรมากันเหลือประมาณไม่ใช่เทวาจะมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรหมจะมาเสกสรรไม่ใช่พระศุกร์พระเสาร์พระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์จะยากดีมีจนนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ผลของการกระทำจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวธรรมะหมายถึงธรรมชาติหมายถึงธรรมดาหมายถึงความจริงหมายถึงว่าปกติเมื่อเราอยู่ในสถานที่ใดควรเข้าใจธรรมชาติของสถานที่นั้นๆเมื่อเราอยู่กับคนเช่นไรก็ควรเข้าใจธรรมชาติของบุคคลเช่นนั้นนั่นมันเป็นธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติจงมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความหวังจงมองไปข้างหลังเพื่อแก้ไขความผิดคนที่ไม่มีความหวังนั้นเหมือนคนที่สิ้นคิดคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยอย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำไม่มีคำว่าแพ้ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้แสวงหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากเรายังต้องพึ่งพาไม่มีคำว่าดีกว่าหากเรายังไม่ตั้งใจจงเป็นเพียงเม็ดทรายเม็ดหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแก้วเจรไนยอันงดงามจงเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสีครามอันกว้างใหญ่จงเป็นเพียงโน้ตเพลงตัวหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงอันล้ำค่าจงเป็นเพียงก้อนกวาดก้อนหินก้อนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูผาอันยิ่งใหญ่จงเป็นเพียงดวงดาวดวงหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวอันแปลวงดงามประดับฟ้าจงเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีค่าในสังคมข้อคิดดีๆเมื่อมองต่างมุม
หากท่านไม่อาจหลับไหลในยามราตรีนี้จงใคร่ควรให้ดียังมีผู้ที่ไร้แม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนไม่ต้องรันทดหากท่านอยู่ในรถที่ติดไปไหนไม่ได้ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เคยมีโอกาสได้นั่งรถหากวันนี้มีงานกวนใจท่านมากคิดเสียว่ายังไม่ลำบากเท่าคนที่ตกงานกว่า3 เดือนแล้วยามเมื่อความสัมพันธ์สะบั้นลงอย่าพึ่งปงเพราะยังดีกว่าคนที่ไม่เคยรู้จักความรักอย่าอาวรณ์ตอนสุดสัปดาห์จะผ่านพ้นจงคิดถึงคนหาเช้ากินค่ำไม่มีวันหยุดพักเพียงเพื่อจะยังชีวิตแม้ต้องเดินทางไกลเสียรีบดีเพื่อขอความช่วยเหลือยามเมื่อรถเสียให้นึกถึงผู้ที่มีเป็นอัมพาตอยากอาสาเดินแทนหากส่องกระจกพบผมงอขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งจงอย่าลืมว่าผู้ป่วยที่เป็นเคมีบำบัดที่หวังเพียงว่าผมจะงอกขึ้นมาอีกในยามโชคร้ายแทบบทอะไรตายอยากจงดีใจเถิดเพราะยังมีโอกาสดีกว่าผู้ที่ตายก่อนเวลาอันควรหากต้องทนให้ผู้อื่นระบายทุกข์ใส่จงดีใจเถิดว่าขอให้ระลึกว่าจะแย่กว่าเป็นไหนๆถ้าเราต้องเป็นผู้ทุกข์นั้นเสียเองอยากให้ลองคิดแต่มองต่างมุมในด้านบวกอาจเป็นเรื่องช่วยเตือนว่าชีวิตของเรายังมีสิ่งที่สวยงามและมีเรื่องอันน่าพิสมัยอีกมากมายถ้าทุกคนได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอากองไว้ตรงไหนเราได้บ้างเขาได้บ้างช่างปะไรถึงเขาไปสักนิดไม่ติดตัวคนนั้นมีอยู่4 ระดับระดับที่1ปุถุชนคนที่ยังแน่นหนาด้วยกิเลสตัณหา2ปัญญาชนคนที่มีปัญญา3กัลยาณชนคนดีมีคุณธรรม4อริยชนบุคคลผู้หลุดพ้นจากกิเลสมีเงินทองให้แบ่งไว้4 ส่วนส่วนที่1เอาไว้ใช้หนี้เก่าทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณส่วนที่2เอาให้เจ้านายใหม่เลี้ยงดูอุปการะลูกหลานส่วนที่3เอาทิ้งลงเหวใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน4เอาฝังดินไว้ใช้ทำบุญทำกุศลเหลือกินให้เก็บเหลือเก็บให้ทำบุญทำกุศลความทุกข์ของพ่อแม่นั้นมีอยู่3 ประการประการที่1ทุกข์เพราะไม่มีลูกประการที่2ทุกข์เพราะลูกตายประการที่3ทุกข์เพราะลูกชั่วความทุกข์ของปุถุชนก็มี3 ประการทุกข์เพราะอยากได้มาเป็นของตนนั้นเรียกว่าตัณหาทุกข์กับการเก็บรักษาเมื่อได้มาแล้วก็ทุกข์กับการเก็บรักษาเรียกว่ากังวลเมื่อสูญเสียมันไปก็ทุกข์กับการสูญเสียเรียกว่าอาลัยลูกมีอยู่3 ระดับ 1. อภิชาตบุตรลูกที่ประเสริฐหรือสูงส่งกว่าพ่อแม่ 2. อนุชาตบุตรลูกที่เสมอดังพ่อดังแม่ 3. อวชาตบุตรลูกที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่ลูกมี5 ก 1. ลูกกะคือลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ 2. ลูกกาคือลูกที่ได้ดีแล้วลืมพ่อลืมแม่เหมือนนกเหมือนกาที่ปีกก้าขาแข็งแล้วบินจากพ่อจากแม่ไป 3. ลูกเกาะคือลูกที่ไม่รู้จักโตเกาะพ่อเกาะแม่กิน 4. ลูกแก้วคือลูกที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อแก่แม่ 5. ลูกกล้วยคือลูกที่เกิดมาแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่สร้างแต่ความทุกข์อกทุกข์ใจให้พ่อให้แม่เหมือนกับปลีกล้วยฆ่าต้นกล้วยฉันนั้นคนโง่ที่รู้ตัวว่าโง่ยังพอเป็นบัณฑิตได้แต่คนโง่และอวดฉลาดนั้นคือคนโง่อย่างแท้จริงการมีชัยชนะบนซากปรักหักพังนั้นจะมีค่าอะไรหัวใจเศรษฐีอุอากะสะอุคืออุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจขี้ค้านอาคืออาลักขะสัมปทาประหยัดอดทนเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกระคือกัลยาณมิตรตาคบคนดีมิตรดีไม่พาไปในทางเสื่อมเสีย 4. คือสัมมาชีวิตตาประกอบอาชีพสุจริตไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายกฎมีอยู่2 อย่าง 1. กฎหมายค
ือกติกาทางโลก 2. กฎแห่งกรรมคืออาชญาทางธรรมกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอยามเห็นใจ 1. ยามจน 2. ยามเจ็บ 3. ยามจากอย่ามองคนในเวลาเราอยู่ที่สูงคือมีพร้อมจะไม่เห็นน้ำใจของคนจะเห็นน้ำใจคนยามเมื่อดีที่สุดก็คือเวลาเราอยู่ที่ต่ำยามเราตกยากยามที่เราลำบากใครไม่ทิ้งเรานั่นคือมิตรแท้เพื่อนแท้จะเห็นใจญาติมิตรก็เมื่อยามจนจะรู้จักกำลังใจของตนก็เมื่อผจญมารปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปพระพุทธรูปมีพระเกศาที่เป็นขนดเหมือนดังก้นหอยเปรียบดังปัญหาทุกอย่างที่สุมอยู่ในหัวของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้าที่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานพระโมลีที่แหลมๆอยู่เหนือปัญหาเปรียบดังแสงปัญญาที่แทงทะลุอยู่เหนือปัญหาควรใช้ปัญญาชนะปัญหาดีกว่าใช้กำลังชนะปัญหาพระเนตรหรือตาของพระองค์มองลงต่ำสอนให้ตัวเรามองตัวเองเสียก่อนว่าเราดีหรือยังถึงว่าให้คนอื่นหูหรือพระกันของพระองค์หย่อนยานสอนให้เราเป็นคนหูหนักไม่เป็นคนหูเบาไม่เป็นคนเชื่อคนง่ายฟังแล้วรู้จักพิจารณาคนไหนมีศรัทธาแต่ขาดปัญญาบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่หลงง่ายเชื่อคนง่ายแล้วหลงผิดได้ง่ายจมูกของพระพุทธรูปท่านโด่งสอนให้เราหายใจด้วยตัวเองมากๆหรือพึ่งตัวเองให้มากๆอย่าไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเพราะการพึ่งคนอื่นนั้นพึ่งได้ยากอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนปากของพระพุทธองค์ยิ้มอยู่ตลอดเวลาสอนให้เรามีเมตตาต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันคนไหนถึงจะรอจะสวยยังไงหน้าตาดียังไงก็แล้วแต่หากไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนนั้นก็หมดเสน่ห์ด้วยปริยายนิ้วมือของพระพุทธองค์ท่านเสมอกันทุกนิ้วสอนให้เราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเงินสามไหใจสามห้องเงินแบ่งไว้สามไหไหที่หนึ่งไว้กินคือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในการครองชีพไหที่สองไว้เก็บคือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้างสามเอาไว้ทำกุศลเมื่อเหลือกินเหลือเก็บก็ให้ทำบุญทำกุศลสงเคราะห์ผู้ที่ตกยากกว่าเราใจแบ่งไว้สามห้องห้องที่หนึ่งเอาไว้กับตนเองคืออัธยาศัยของตนเองไม่มีใครสามารถทราบกับเราได้แม้แต่คนในครอบครัวบางครั้งก็อัธยาศัยคนละอย่างสองใจห้องที่สองให้แบ่งไว้กับครอบครัวหากจะเอาใจตนเองหมดก็อยู่กับครอบครัวมิได้ส่วนที่สามเอาไว้กับสังคมเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเงินแบ่งไว้สามหายใจให้แบ่งไว้สามห้องจงพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีวางตนให้ถูกต้องเพราะการรับรู้ทำให้เกิดเป็นความจำพยายามจำแต่สิ่งที่ถูกต้องและชอบทำเพราะความจำทำให้เกิดเป็นความคิดจงพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะความคิดทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมจงพยายามฝึกพฤติกรรมของตนให้ดีเพราะพฤติกรรมที่ดีต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นนิสัยที่ดีจงพยายามฝึกนิสัยของตนให้ดีเพราะนิสัยที่ดีอยู่ตลอดนั้นทำให้เกิดเป็นสันดานที่ดีและสันดานที่ดีและที่เลวนั้นคือตัวบ่งชี้ดวงชะตาของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดีว่าเราจะต้องพบกับสิ่งไหนอย่างไรเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อชั่วโฉดฉลาดฟังคำขานย่อมทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเนื้อร้ายแสลงดินก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานเราอยากจะรู้ว่าน้ำลึกน้ำตื้นไม่ต้องเอาไม้ไปหยั่งดึงดูก้านบัวก้านบัวยาวแค่ไหนน้ำก็ลึกเท่านั้นมารยาทส่อสันดานชาติเชื้ออยากจะรู้ว่าคนตระกูลสูงไม่สูงได้รับการอบรมมาหรือเปล่าดูที่กิริยามารยาทชั่วโฉดฉลาดฟังคำขานย่อมทราบอยากรู้ว่าคนโง่หรือคนฉลาดคนมีนิสัยอย่างไรสนใจไปในทางไหนนั่นฟังที่คำพูดย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเนื้อร้ายแสลงดินอยากรู้ว่าดินตรงไหนดีไม่ดีดูที่หญ้าถ้าดินที่ไหนหญ้าขึ้นเยอะๆแสดงว่าดินที่นั้นดี
แต่ถ้าพื้นดินพื้นไหนที่หญ้าไม่ขึ้นเสียเลยแสดงว่าดินตรงนั้นไม่ดีขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นคุณสมบัติของผึ้งมีอยู่5ประการ1ผึ้งบินไม่สูงคือการรู้จักฐานะของตนไม่ทำตนให้สูง2ผึ้งมีความขยันหมั่นเพียร3ผึ้งรู้จักสะสมน้ำหวานคือประหยัดอดออม4ผึ้งรักหมู่คณะคือมีความสามัคคีมีความซื่อสัตย์5ผึ้งไม่ตอมของเน่าเหม็นคือการมีคุณธรรมไม่กระทำความชั่วหรือไม่นิยมไปในทางสถานที่ไม่ดีการทำบุญให้ได้บุญมากของที่เราจะถวายทานนั้นเป็นของโดยบริสุทธิ์2ก่อนให้ทานเราก็มีเจตนาอันดีให้ด้วยความบริสุทธิ์3ขณะให้เราก็ปิติยินดีในการให้4เมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายในของที่เราทำบุญการทำบุญหรือการให้ทานนั้นก็คือการบริจาคเมื่อเราทำไปแล้วก็ให้คิดว่าเหมือนเราเอาขยะไปทิ้งหรือเราขากเสลดน้ำลายลงดินใครจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เพราะเราเสียสละไปแล้วไม่ควรเสียดายในสิ่งนั้นๆหากเราเสียดายเราก็ไม่ต้องทำหากเราทำแล้วยังยึดติดกับของสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องทำมรดกของพ่อแม่ที่มอบไว้ให้แก่ลูก 1. มรดกทางกายคือท่านเลี้ยงเรามาด้วยความทนุถนอมไม่ให้เป็นอันตรายจนเราเติบใหญ่แล้วอาศัยมรดกทางกายในการแสวงหาทรัพย์ได้อีกจำนวนมาก 2. มรดกทางปัญญาคือท่านให้วิชาความรู้ได้ส่งเราเล่าเรียนเขียนอ่านได้วิชาความรู้อันหนึ่งความรู้นี้ยิ่งคลายก็ยิ่งได้ยิ่งใช้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ไม่มีวันหมด 3. มรดกทางทรัพย์สินเป็นต้นว่าบ้านช่องห้องหอที่ดินที่นารถรางยวดยานพาหนะที่เป็นวัตถุต่างๆอันนี้ถ้าหากเรารักษาไม่ดียิ่งใช้ยิ่งจ่ายยิ่งขายก็ยิ่งหมดไปเพราะฉะนั้นมรดกที่พ่อแม่ให้มาอย่างประเสริฐที่สุดคือมรดกทางกายที่ท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความทนุถนอมและมรดกทางปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเรามีกายที่สมบูรณ์แล้วร่างกายของคนเราและความสมบูรณ์ทางปัญญาของเราสามารถแสดงหาทรัพย์สินเงินทองหรือมรดกทางทรัพย์สินได้อีกเป็นจำนวนมากและไม่มีที่สิ้นสุดขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนคนที่ยังไม่จนแต่อยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจนคนที่ยังไม่รวยแต่อยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวยเวลา24ชั่วโมงคนไหนรู้จักค่าของชีวิตชีวิตก็มีค่าคนไหนไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตชีวิตก็ไร้ค่ามนุษย์เราทุกคนได้เวลามาคนละ24ชั่วโมงต่อวันต่อคนเหมือนกันทุกคนไม่ว่ายาจกเศรษฐีพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ต่างกันที่คนบริหารเวลาในแต่ละชั่วโมงหรือในแต่ละวันให้มีค่ามากหรือค่าน้อยเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ในสิ่งที่มีค่าหรือไร้สาระต่างกันที่คนบริหารเวลาทุกคนในโลกล้วนมีปัญหากันทุกคนแต่มองปัญหาคนละมุมบางคนก็มีปัญหาไว้แก้บางคนก็มีปัญหาไว้กลุ้มอย่าลืมว่าร้อยปัญหาแต่มีพันทางออกถ้าทุกคนให้โอกาสเวลาเวลาก็จะให้สิ่งที่ดีๆกับเราทุกคนเพราะเวลาคือผู้ให้คำตอบแก่เราตัดสินทุกอย่างให้เราได้ไม่มีอะไรสำหรับการเริ่มต้นที่ดีอยู่ที่เราจะคิดเริ่มต้นมันหรือไม่และไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าล้มจงลุกอย่าทุกท้อจงสานต่อความฝันอันยิ่งใหญ่แม้นวันนี้ไม่มีสิทธิพิชิตชัยก็ยังมีวันใหม่ให้ท้าทายลมหายใจมีไว้ให้ความหวังสร้างพลังดวงจิตอย่าคิดถอยอย่าอยู่อย่างชีวิตที่เลื่อนลอยหวยละห้อยเสียการเสียเวลาอุปสรรคเข้าเผชิญจงเดินสู้ยอมรับรู้ด้วยใจที่อาจหารตึกและตองแก้ไขอย่านิ่งนานรีบประสานเข้มแข็งด้วยแรงใจจงมั่นใจในมือที่เคยสร้างใช้อดีตปูทางให้ก้าวใหม่ให้ความผิดเป็นแรงบันดาลใจแล้วมุ่งไปครั้งใหม่ดีกว่าเดิมหากเราจะท้อใจในวันนี้จงเหลียวกลับหลังดูชีวิตของเราว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราเคยนับศูนย์มาหา1แสนจะยากเรายังนับได้แล้วแต่วันนี้เรานับ9จะนับ10แล้วหากเราท้อในวันนี้เราจงมองย้อนกลับไปข้างหลังว่า
เราได้ผ่านอะไรที่ยากลำบากกว่าในจุดนี้อีกมากวันที่โชคร้ายในวันนี้อาจจะเป็นโชคดีในวันนั้นถ้าไม่มีวันโชคร้ายในวันนั้นอาจจะไม่มีวันที่เราโชคดีในวันนี้ก็ได้เหรียญมีสองด้านในท่ามกลางความที่เลวร้ายอาจจะมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่ในความที่โชคร้ายอันนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจงให้กำลังใจแก่ตัวเองอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้แม้กระทั่งวินาทีที่ผ่านมาอนาคตเปรียบเสมือนความฝันที่ยังไม่มาถึงเอาไว้สำหรับเป็นกำลังใจปัจจุบันนี้คือสิ่งที่เราควรทำให้ดีที่สุดอดีตมีประโยชน์คือเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้จักข้อผิดพลาดรู้จักความพลั้งพลาดในอดีตที่ผ่านมาอนาคตมีไว้สำหรับเป็นกำลังใจฝันให้ไกลแต่ไม่จำเป็นต้องไปถึงฝันทุกคนถ้าคนไหนไร้ซึ่งความฝันคนนั้นจะขาดซึ่งกำลังใจทุกคนต้องมีเป้าหมายของชีวิตว่าชีวิตมีอะไรเป็นเส้นชัยแห่งความสำเร็จหากคนไหนไม่มีเส้นชัยของชีวิตโดยไม่ตั้งเป้าหมายให้แก่ชีวิตของตัวเองบุคคลนั้นจะยากสำหรับถึงความสำเร็จที่ตนเองตั้งใจไว้แต่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันวันนี้วินาทีนี้ที่เราควรทำให้ดีที่สุดเกิดที่ไหนก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีอย่าเสียใจกับความพ่ายแพ้อย่าอ่อนแอกับความไม่สมหวังอย่าท้อถอยทั้งที่ยังมีพลังอย่าสิ้นหวังทั้งที่ยังมีลมหายใจไม่มีอะไรยากใจเรายากไปเองไม่มีอะไรวุ่นวายใจเราวุ่นวายไปเองถ้าใจเราดีอะไรอะไรก็ดีถ้าใจเราไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขกันคนเราจะรู้ค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อเสียของสิ่งนั้นไปแล้วความห่างไกลสอนให้ใจคิดถึงความลำพึงจะสอนตอนห่วงหาความเชื่อใจจะสอนตอนนินทาแต่ความกล้าจะสอนตอนเรากลัวพึงเอาชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงเอาชนะผู้ใหญ่ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยไม่ต้องสู้ไม่มีความสุขใดที่ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้นถ้าใช้ธรรมะชนะแทนความขุ่นแค้นจะหายไปการมีชัยชนะบนซากปรักหักพังนั้นจะมีค่าอะไรเมื่อเรามีชัยชนะแต่อยู่บนความปวดร้าวนั้นจะมีค่าอะไรสำหรับเราถ้าเรามีชัยชนะแต่อยู่บนความสูญเสียนั้นจะมีค่าอะไรดูบ้านเมืองดูที่ความสะอาดดูประเทศชาติดูที่ความสามัคคีดูคนดีดูที่ผลงานดูลูกหลานดูที่ความเคารพดูผู้หญิงดูที่ความอายดูผู้ชายดูที่ความกล้าดูพระดูที่กิจวัตรดูคฤหัสถ์ดูที่คุณธรรมและความขยันอย่าไปสนใจกับคำติชินนินทาของผู้อื่นเพราะคนที่ชอบนินทาคนอื่นนั้นมักไม่บอกว่าใครดีนอกจากตนเองและไม่ทำประโยชน์ให้ใครนอกจากตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตและความฝันและจิตใจของเรานั้นไปยึดติดอยู่ที่น้ำลายที่กระดกอยู่บนปลายลิ้นของคนเพราะจะทำให้เราสิ้นหวังและไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคำพูดเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นควรสนใจกับคำพูดที่ให้กำลังใจของตนเองแก่ตนเองมากกว่ามีลาภมียศสุขทุกปรากฏสรรเสริญนินทามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโสกาคิดว่าช่างมันโคลนเกิดจากน้ำเอาน้ำนั่นแหละล้างโคลนทุกข์เกิดจากใจเอาใจนั่นแหละล้างทุกข์บุญคุณถ้าเรามีบุญคุณกับใครให้รีบลืมมันเสียอย่าหวังให้ผู้อื่นตอบแทนเราแต่ถ้าใครมีบุญคุณกับเราให้จำใส่ใจไปตลอด
แล้วหาโอกาสตอบแทนเขาถ้าทุกคนคิดได้เช่นนี้จะไม่มีคนอกตัญญูในโลกอย่าตั้งความหวังอะไรไว้มากเพราะถ้าผิดหวังมันจะทุกข์มากถ้าทุกคนได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอากองไว้ตรงไหนเราได้บ้างเขาได้บ้างช่างไปถึงคราวไปสักนิดไม่ติดตัวคำแก้ตัวที่เราเคยใช้มักฟังไม่ขึ้นเมื่อผู้อื่นนำไปใช้บ้างศีล5ข้อไม่มีศีลข้อไหนที่ห้ามใจเลยศีลทุกข้อห้ามแต่การกระทำกับห้ามวาจาหรือคำพูดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะคิดชั่วยังไงหรือคิดไม่ดียังไงคิดอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราควรมีสติยับยั้งในการกระทำในคำพูดของเราศีลให้ถือข้อเดียวคือไม่ทำชั่วถ้าเราไม่คิดทำชั่วแล้วจะมีศีลกี่ล้านกี่หมื่นข้อกี่แสนข้อเราก็สามารถถือได้คนไหนไม่คิดทำผิดไม่ต้องถือกฎหมายคนไหนไม่คิดทำชั่วไม่ต้องถือศีลคนไหนไม่คิดทำความผิดคนนั้นก็ไม่ต้องถือกฎหมายเพราะฉะนั้นควรระวังคำพูดและการกระทำของเราให้ดีคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจคนไม่ดีชอบพูดแต่เรื่องไม่ดีของผู้อื่นและมักสนใจแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแต่คนดีมักสนใจเรื่องที่ดีของคนอื่นและชอบพูดแต่เรื่องดีๆและสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นเพราะเขารู้จักความดีแต่คนไม่ดีนั้นเขาไม่รู้จักคำว่าความดีคนฉลาดแต่ขาดคุณธรรมก็เป็นผู้นำไม่ได้มีอำนาจแต่ขาดศรัทธาถึงจะยิ่งใหญ่เพียงไรก็ไม่ยั่งยืนคนไหนใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นบุคคลนั้นจะได้เสียของที่จำเป็นคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยด้วยศีลรวยด้วยทานใช่บ้านโตเงินซื้ออะไรได้บ้างเงินซื้อเตียงนอนนุ่มๆซื้อผ้าห่มอุ่นได้แต่เงินไม่สามารถซื้อการหลับที่เป็นสุขได้เงินซื้อเพื่อนกินเพื่อนเล่นได้แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่โตได้แต่ซื้อความสุขที่อยู่ในบ้านที่ใหญ่โตไม่ได้เงินจ้างคนให้เอาอกเอาใจเราได้ทำงานให้แก่เราได้แต่ซื้อความจริงใจของเราไม่ได้เงินจ้างคนให้มาทำงานให้เราได้แต่ซื้อความซื่อสัตย์ของเขาไม่ได้เงินสามารถซื้อเครื่องทำความงามได้แต่ไม่สามารถซื้ออายุของเราไว้ได้เงินสามารถซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆได้แต่ไม่สามารถซื้อความสันติสุขและความสงบเอาไว้ได้เงินซื้ออย่างอื่นได้แต่ซื้อใจและชีวิตไม่ได้จงให้เงินเป็นทาสของเราแต่อย่าให้เราเป็นทาสของเงินเพราะเงินจำเป็นตอนที่ได้ใช้เท่านั้นและใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่บางเวลาบางโอกาสคนเรานั้นมีบุญเหมือนกันคือได้เกิดมาเป็นคนแต่ต่างกันที่วาสนาคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะทำได้คนเรานี้รู้แต่อายุที่เกิดมาในโลกว่าเราเกิดมาได้กี่ปีกี่เดือนกี่วันแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเหลือเวลาอยู่ในโลกนี้อีกเท่าไหร่กี่ปีหรือกี่เดือนกี่วันคนเราอย่ามัวแสวงหากำไรกับเงินทองจนขาดทุนชีวิตเพราะฉะนั้นควรให้กำลังใจหรือรางวัลแก่ชีวิตคำแรกของวันใหม่ควรกล่าวคำที่เป็นสิริมงคลหากเราตื่นมาแล้วชีวิตของเราสดใสเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆทั้งวันแต่ถ้าเราบ่นตั้งแต่เช้าหรือเครียดตั้งแต่เช้าเราก็จะมีอารมณ์เสียอยู่ทั้งวันคนเราถ้าตื่นมาแต่เช้าแล้วเครียดจะได้เครียดทั้งวันถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วสุขสันต์ทั้งวันจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของวันใหม่ควรเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆการพูดก็พูดในสิ่งที่เป็นมงคลการกระทำก็ควรเริ่มต้นด้วยการกระทำที่บริสุทธิ์และสิ่งที่ดีๆการกระทำที่ดีๆจิตใจก็ควรเริ่มต้นด้วยความสดใสและเบิกบานในวันแรกกายให้พร้อมด้วยการทำความดีในการเริ่มต้นวันใหม่วาจาให้พูดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลของวันใหม่อย่าพูดคำว่าเป็นอัปมงคลใจก็ให้พร้อมคื
ือทำให้บริสุทธิ์สุขสันต์ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ววันนั้นเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆ